ข็มอนุนิมัสมาจากข้าวมันไก่ทีมครับผมสวัสดีค่ะไม่ไงมาจากข้าวมันไก่ทีมค่ะก็เหมือนที่ในเพลงอะครับผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากก็ตามชื่อเพลงอะครับประเทศไทยใครก็ได้ประเทศไทยเรื่องลือดังสมญานามสยามเมืองยิ้มด้วยภาพพิมพ์ยิ้มสยามงดงามสวยติดตาตึงซาบซึ้งดวงหทัยทั่วโลกให้ขนานนามสมญานามเย้อโนนิมัสด้วยมาไงเองเข้มเคแก๊งข้าวมันไก่ทีมนักลบผู้รักชาก็นี่แหละประเทศไทยประเพณีนายกย่องก็นี่แหละประเทศไทยได้เที่ยวเยอะของกินอร่อยก็นี่แหละประเทศไทยน้ำจะละลอยยิ้มนี่แหละจุดขายประเทศไทยผู้รักชาก็นี่แหละประเทศไทยประเพณีนายกก็นี่แหละประเทศไทยได้เที่ยวเยอะของกินอร่อยนี่แหละประเทศไทยน้ำใจละลอยยิ้มนี่แหละขายประเทศไทยเปิดสมองเปิดใจแล้วปล่อยมันไปที่กลางมองพวกเราเติบโตในแบงค์ของยุคเก่าดั้งเดิมเล็กบางก่อวีรกรรมเป็นร้อยเป็นพันชนะได้ชนะทีได้จุดศูนย์รวมทหารการหรือใจกลางเมืองก็ต้องอนุสาวรีย์ไม่ว่าจะเกิดทิศไหนเมืองไทยเราชาวพูดจะเบี่ยงให้ผิดพิสัยวัฒนธรรมมีให้เสพที่คนอย่างเราไม่คิดขายที่บอกสยามเมืองยิ้มมันฝังลึกจนกลายมาเป็นนิสัยยืนในหลักเสรีภาพไม่สนว่าเป็นเพศใดสบายกินตัวมันจงให้ออกมาเป็นเลขไทยจะนับถือคิดและอิสลามก็ไม่นับว่าเป็นเพศไทยเวลคัมทูดินนันสสิและคุณจะรักประเทศไทยก่อนจะเป็นรัตนโกสินทร์เป็นราชวงศ์จักรีจะมือเราไม่ถนัดถนัดเป็นรามาไหว้สวัสดีประเทศไทยรับยกย่องในด้านก่อนกวีพระสุนทรพูดประพันธ์มากมายยิ่งได้เป็นเอกในด้านวรรณคดีมีนักลบผู้รักชาติก็นี่แหละประเทศไทยประเพณีได้ยกย่องก็นี่แหละประเทศไทยที่เที่ยวเยอะของกินอร่อยก็นี่แหละประเทศไทยน้ำใจละลอยยิ้มนี่แหละจุดขายประเทศนักลบรักชาติก็นี่แหละประเทศไทยประเพณีนะยกย่องก็นี่แหละประเทศไทยได้เที่ยวเยอะของกินอร่อยก็นี่แหละประเทศไทยน้ำใจละลอยยิ้มนี่แหละจุดขายประเทศไทยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเครือญาติประเทศที่อยู่ชื่อว่าไทยเป็นประเทศที่รุ่งเรืองมากคุณเข้ามาฟังก็น่าจะดีคงไม่ถึงหรอกละ5นาทีได้รู้ว่าประเทศเรามีวัฒนธรรมและเชื้อชาติคุณอยากดูบอลไทยดูที่ราชมังอย่าเช่าพระหรือส่องพระดูที่ท่าพระจันทร์คุณอยากเรียนสถาปัตย์ให้เรียนลาดกระบังและประเทศของฉันนั้นสามารถกับบางๆละจานลองมาเที่ยวไทยกันนะมีพระธาตุพนมสวยประเทศของฉันด้วยล่ะแห้งแล้งน้อยก็ยังมีฝนหลวงประเทศไทยในลมเย็นเรื่องนี้มันแน่จริงนอกจากจะมีฝนหลวงแล้วยังมีโครงการแก้มลิงนี่คือเรื่องราวของประเทศไทยให้คุณเก็บเอาไปคิดนะพี่คนผู้สมัยก่อนเขาไม่พนอุทัยทิพย์อยู่วันนี้แต่นี่มีคนจริงใจชาวรู้สึกภูมิใจมากๆที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยที่เกิดมาบนประเทศของฉันที่เพื่อนพี่น้องที่พ่อแม่รู้สึกว่าเป็นของขวัญให้ทรยศแผ่นดินเกิดที่เชื่อว่ามันทำยากดูสาวรีต่างๆว่าไว้เพื่อลึกเรื่องราวความกล้าเย้มีนักลบผู้รักชาติกันนี่แหละประเทศไทยประเพณีนายกย่องกันนี่แหละประเทศไทยได้เที่ยวเยอะของกินอร่อยกันนี่แหละประเทศไทยน้ำใจละลอยยิ้มนี่แหละจุดขายประเทศไทยผู้รักชาติกันนี่แหละประเทศไทยประเพณีนายกย่องกันนี่แหละประเทศไทยที่เที่ยวเยอะของกินอร่อยกันนี่แหละประเทศรอยยิ้มนี่แหละจุดขายประเทศไทยขอบคุณที่ช่วยกับกูชาไม่ว่าผ่านร้อนผ่านหินนะสมเด็จพันทะเลส่วนและพระเจ้าตักสินจันทร์ลึกพุทธามาในตรงกลางข้างในใจคนจึงก่อเกิดน้ำมือเขาแดงเป็นธงไตลงฟังพวกเราพูดถึงไทยผมคิดว่าคุณอัศลับฝีมือและการตกพรต้องยกให้งานสลับเชิดชูเกียรติวีรบุรุษให้อยู่ในภาพต่างระดับและสิ่งที่เหนือกว่าเงินรางวัลก็คงเป็นชาติศาสตร์กษัตริย์แมนก็แรกๆอาจจะตื่นตื่นนิดนึงจะมีผิดพลาดบ้างแต่ก็พอเริ่มจับจังหวะตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งอินเนอร์มาเต็มหมดครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับเวทีนี้ขอบคุณครับโอเคค่ะดูความชัดถ้อยชัดคำนะครับก็ชัดดีครับผมแล้วก็มีจังหวะที่ว่าส่งกันสนุกดีฮะแล้วก็เนื้อหาเพลงก็สร้างสรรค์ดีครับผมก็เหมือนไปต่อยอดหรือว่าคนฟังแล้วได้รับแรงบันดาลใจได้ว่าอยากจะทำแนวนี้บ้างเป็นแนวที่ดีครับผมตบมือให้เอครับมันใส่ได้มากกว่านี้อีกคือสุดกว่านี้ได้อีกอ่ะเมื่อกี้ยังกักๆอยู่นะยังแบบว่ายังเดินวนไปวนมายังแบบว่าเฮ้ยกูจะไปทางไหนดีวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่โอเคละเรื่องการออกเสียงความชัดถ้อยชัดคำเนื้อหาดีดีครับดีดีดีขอให้เจริญครับโอเคครับความรู้สึกบนเวทีเมื่อกี้เต็มทำเต็มที่ยังให้ถ้าแบบมี100คะแนนให้ตัวเองเท่าไหร่
80ถ้าเกิดจะขึ้นไปอีกครั้งนึงคิดว่าเราจะปรับปรุงหรืออะไรถ้ามีโอกาสแก้ไขได้การท่องเนื้อกับการเมนเวทีอะครับฝากถึงแฟนๆหน่อยอาทิตย์ละคนน้องผู้ชายก่อนก็ฝากตามผม2คนในเข้าไปไก่ทีมนะครับผมอนุนิมัติครับน้องผู้หญิงมีอะไรฝากไหมครับฝากตามช่องเข้ามันไก่ทีมครับขอให้โชคดีนะครับ